เหมาะสำหรับคนที่อยากนวดหนักแต่กลัวเจ็บอะค่ะมันก็จะหนักแบบนุ่มนุ่มนุ่มนวลเพลิดเพลินพริ้วพริ้วแต่ก็โดนเส้นนะคะเพราะว่าจะรูดเส้นเป็นการรีดเส้นด้วยฝ่าเท้านะคะคนไปขึ้นที่สูงออกกำลังกายหนักๆมาออกกำลังกายหนักๆแล้วก็เจ็บกล้ามเนื้อเข้ามาเลยน้ำมันอยากนวดแต่กลัวเจ็บก็ต้องนวดแบบนี้ค่ะน้ำมันอุ่นไหลเส้นมือต้องจับให้แน่นเลยค่ะคอยระวังว่าเราจะพลาดไม่ให้พลาดได้อันนี้เราเป็นราวสี่ทิศทางนะคะราวรอบทิศรอบทิศสี่ทิศเลยมีที่จับจะโยกตัวจะดึงตัวยังไงก็มีความพลิ้วได้นี่เดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะคะให้ดูการโยกตัวเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะต้องฝึกฝนนะอันเนี้ยเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากถ้าฝึกถ้าทำบ่อยๆก็ไม่ยากถ้าคนเป็นหมออยู่แล้วก็จะง่ายกว่าดูเส้นอยู่แล้วแต่ถ้าจะทำควรจะต้องแบบว่ามีเซฟตี้อุปกรณ์ที่ดีเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเรายืนอยู่บนน้ำมันตลอดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะและในคลิปนี้เราจะทำคลิปเกี่ยวกับการนวดน้ำมันนะคะแต่ว่าการนวดน้ำมันในคลิปนี้ไม่ธรรมดานะคะไปดูกันว่าไม่ธรรมดาแบบไหนนะคะอันนี้เป็นวิธีการนวดเหยียบน้ำมันนะคะน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันอุ่นนะคะเราจะไปอุ่นในเตาเบิร์นเนอร์แล้วก็มาราดนะคะราดลงบนขาแล้วก็ใช้ฝ่าเท้าในการนวดโดยหมอนิดวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันตัวนี้นะคะนี่เอาน้ำมันให้ดูก่อนวันนี้เราใช้เป็นเกรปซีดผสมกับอะโวคาโดของเราเองคุณแม่มีอะไรจะพูดก็ได้เลยนะคะมีอะไรแนะนำสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปเหมาะสำหรับใครคะแบบว่าก็เหมาะสำหรับคนที่อยากนวดหนักแต่กลัวเจ็บอะค่ะมันก็จะหนักแบบนุ่มๆ นุ่มนวลเพลิดเพลินพริ้วๆแต่ก็โดนเส้นนะคะเพราะว่าจะรูดเส้นเป็นการรีดเส้นด้วยฝ่าเท้านะคะถ้าใครไปขึ้นเขามาก็เหมาะนะคะนี่ไงคะเพิ่งไปขึ้นมาสดๆร้อนๆลงจากภูกระดึงมาเมื่อ3วันที่แล้วเหมาะสำหรับคนไปขึ้นที่สูงออกกำลังกายหนักๆมาออกกำลังกายหนักๆแล้วก็เจ็บกล้ามเนื้อ
ข้ามาเจ็บอยากนวดแต่กลัวเจ็บก็ต้องนวดแบบนี้ค่ะน้ำมันอุ่นไร้เส้นใช้ส่วนไหนของเท้าบ้างคะใช้หมดเลยค่ะได้ใช้ครบทุกส่วนครบส่วนทั้งปลายทั้งนิ้วทั้งส้นได้หมดค่ะกลางฝ่าเท้าก็กลางฝ่าเท้าตอนนี้ใช้กลางฝ่าเท้าเนี่ยมันจะลูดไปอย่างนี้มันจะไม่เจ็บนะคะมันเป็นแบบเนี่ยมันเป็นโบเนี่ยเป็นโบนิดนึงแล้วถ้าลูดไปอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อก็จะผ่อนคลายพอดีมันจะเข้าร่องของกลางฝ่าเท้าถ้าทำอย่างงี้ถ้าอยากเน้นเส้นตรงกลางแล้วก็เส้นก็ใช้ส้นเนี่ยส้นแล้วก็รีดเส้นกลางเอาส้นให้โดนกลางเพิ่มความหนักหน่วงขึ้นมาเพิ่มได้ก็กดลงความหนักไปหน่อยดูลูกค้าด้วยนะคะต้องคอยถามลูกค้าด้วยสังเกตสีหน้าเขาอะไหวไหมคะไหวไหมคะอะไรเงี้ยถ้าเขาเริ่มเกร็งขาอีกข้างหนึ่งกระตุกพร้อมเตะเราก็ต้องผ่อนเบาให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วสบายอะค่ะแต่นวดอย่างนี้ถ้าคนยังไม่ได้เรียนรู้เส้นยังไม่เคยนวดอย่าเพิ่งทำนะคะเห็นง่ายๆอย่างนี้แต่มันยากนะคะเห็นอย่างนี้ก็คือใช้แบบเกร็งทั้งตัวคือแบบว่าเนี่ยทั้งตัวท่อนบนก็ต้องเกาะราวนะคะหมอนี่พลาดไม่ได้นะคะหมอต้องรู้เส้นแล้วก็ต้องระวังตัวแต่ถ้าทำได้ก็ดีค่ะค่าคอร์สก็จะได้ราคานะคะเพราะว่ายากอยู่สบายมากเลยเนี่ยสบายคนที่โดนนวดเนี่ยเขาจะไม่เจ็บแต่ได้เส้นโดนค่ะเพราะว่าส้นเราอยากให้โดนเส้นเราก็เอาส้นเฉียวไปตรงที่ได้หมดค่ะถ้าผ่อนคลายก็เอาตรงกลางลูดถ้าปลายเท้านี่ก็ได้เส้นจิกเส้นลงไปจิกเส้นได้ค่ะเนี่ยเนี่ยปลายเท้าได้หมดส้นใช้ได้ทุกส่วนนะคะฝ่าเท้าของเราส้นนี้ได้หนักหน่วงกุ้งกลางนี่ได้ลูดผ่อนคลายปาดซ้ายปาดขวาได้หมดค่ะได้ลึกด้วยนะคะลึกแบบไม่น่าเกียดลึกแบบนุ่มนวล นะคะถ้าใครชอบความหนักนุ่มถ้าใครกลัวเจ็บต้องนวดแบบนี้ค่ะมือต้องจับให้แน่นเลยค่ะคอยระวังว่าเราจะพลาดไม่ให้พลาดได้อันนี้เราเป็นราวสี่ทิศทางนะคะราวรอบทิศรอบทิศสี่ทิศเลยมีที่จับจะโยกตัวจะดึงตัวยังไงก็มีความพลิ้วได้นี่เดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะคะให้ดูการโยกตัวเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะต้องฝึกฝนนะอันเนี้ยเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากถ้าฝึกถ้าทำบ่อยๆก็ไม่ยากถ้าคนเป็นหมออยู่แล้วก็จะง่ายกว่ารู้เส้นแล้วแต่ถ้าจะทำควรจะต้องแบบว่ามีเซฟตี้อุปกรณ์ที่ดีเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเรายืนอยู่บนน้ำมันตลอด
มันรื่นนะคะก็มันจะพลาดได้ง่ายต้องประคองไว้ให้ดีสองมือต้องอยู่กับราวอันนี้คุณแม่มีผ้ามาเป็นอุปกรณ์เสริมด้วยนะคะราวมันลื่นด้วยไว้เช็ดมือด้วยค่ะเพราะมือมันจะต้องลื่นเหมือนกันเราอยู่กับน้ำมันเนี่ยเป็นไงคะพี่เบิร์นสบายเปล่าห้ามหลับห้ามหลับหรือเปล่าครับผมฟอสครับนี้ถ้าหลับได้เดี๋ยวจะหลับหลับเลยไม่ห้ามค่ะแต่ว่าบอกอันนี้ก่อนว่าก่อนจะหลับต้องบอกเพื่อนก่อนบอกความรู้สึกก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคะสบายครับผมมันสบายยังไงอ่ะสบายพอแม่ลูดขามก็นิ้วโป้งมาเคลียร์คลายเดี๋ยวก็โดนดราม่าอีกไม่โดนไม่โดนไม่ดีสิครับไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เคลียร์แซวๆโอ้แต่สบายครับคือตรงจุดน่องที่แบบว่าพึ่งแบบว่าลงมาจากเขาเนี่ยมันก็แบบมันก็จะปวดๆนะแต่ว่านี่คือแบบรู้สึกแบบมันแบบตอนครั้งแรกโดนไปเอ๊ะแอบเจ็บนิดนึงแต่พอแบบซ้ำสองซ้ำสามปุ๊บเหมือนแบบคลายตัวกล้ามเนื้อมันคลายตัวลงเริ่มดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับผมห้ามโกหกนะต้องพูดเรื่องจริงนะผมไม่เคยพูดโกหกเลยครับผมยิ่งต่อหน้าแม่ผมไม่เคยโกหกเลยครับคนดูเริ่มหมั่นไส้ละแม่กับลูกเขยแบบจีบกันอยู่อันนี้เป็นเทคนิคการโยกเส้นป่ะโยกค่ะโยกเส้นจะโยกหรือจะหมุนจะเนี่ยคนเยอะไปหน่อยนะคะคนเยอะก็เปลืองน้ำมันนะคะแล้วน้ำมันแพงด้วยค่ะเราจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแล้วเนี่ยขนก็เยอะน้ำมันก็ของเขาดีด้วยเนี่ยใหญ่ขาวขนเยอะครับผมไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะยาวด้วยเนี่ยเปลืองน้ำมันเปลืองน้ำมันขาเดี๋ยวจะอะไรล่ะเปลืองน้ำมันเนี่ยขายาวอย่าลูดกว่าจะสุดแทบจะ180องศาแม่ฉีกขาฉีกขาจนลูดให้สุดดาอย่าเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวเคลียร์ใครผมอีกเก็บไม่ดีก็ช่วยไม่ได้ถ้าพี่เบิ้ลพูดจาไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นแบบนี้อยู่แล้วปากมันก็ดีเดี๋ยวแม่จะเหยียบปากแทนนวดปากให้ฝาดเขาใช่พูดเพราะเลยอ่ะเนี่ยคนที่ปวดหัวเข่าเราก็จะย้ำตรงนี้นะคะเนี่ยเน้นตรงเนี้ยอืมใช่ตรงนี้ดีมากข้อพับข้อพับเนี่ยนะต้องคนที่ปวดหัวเข่าเนี่ยแล้วเขาจะไม่เจ็บถ้าเราแบบมันใช้ลูดเอาเนาะใช้มือจกเนี่ยมันจะเจ็บแต่ถ้าใช้เนี่ยใช้เท้าเนี่ยส้นก็ลงได้มันจะไม่เจ็บค่ะแม่จิ้มเข้าจุดเลยแล้วก็พอนั่นก็เอาเนี่ยสันเท้าเนี่ยถ้าอยากให้แรงหน่อยก็เอาสันเท้าลูดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะดีค่ะแต่จะไม่เจ็บแต่อย่าหนักมากเริ่มเพลินไง
มายถึงคนนวดนะ เริ่มเพลินเริ่มใช้แรงจริงใช่เย็บตอนเหยียบนี่เราไม่ได้ใช้แรงทั้งหมดนะคะต้องหยั่งน้ำหนักไว้ด้วยถ้าคนปวดหัวเข่าก็พยายามวนไปวนมาตรงข้อพับเยอะๆค่ะนี่น่าจะสบายนะคะสบายเลยฝ่าเท้าเนี่ยแต่คือแบบเท้าแม่นุ่มนุ่มมากครับอยากให้มาลองอยากให้ลองมาโดนครับนุ่มกว่าหน้าใช่ไหม แต่เท้าแม่มาเหยียบหน้าผมเอ๊ะทำไมหน้าเบิ้ลกานกานจังเลยนั่นเลยครับที่แม่เผลอเหยียบไปใช่ไหมนวดแบบนี้มันอารมณ์แบบประมาณเหมือนการนวดน้ำมันแบบว่าดิปทิชชู่นะคะที่แบบว่าลงลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นลึกเลยเส้นน่องขาท่อนบนคุณหมอก็จะกางขาจะ180องศาแล้วลูกค้าขายาวลูกค้ายาวอ่ะน้ำมันใหม่ทายอินก่อนต้องทาท่าไงครับต้องเปลี่ยนท่าไหมครับนี่น้ำมันของโบเองนะคะทายอินซะหน่อยนี่สีโดนแล้วสบายครับน้ำมันยี่ห้อ Z ตลอดก็อย่าสะดุ้งเก็บอาการเนาะแต่นี้ไม่ครับนี้แบบกำลังอุ่นๆก่อนจะเทก็แตะๆให้รู้ก่อนใช่ไหมคะใช่สำหรับคลิปนี้ก็ได้เวลาอันพอสมควรแล้วนะคะโบจะขออนุญาตตัดเป็นคลิปต่อไปเลยนะคะก็ยังไม่จบยังมีอีกหลายขั้นตอนถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมตอนต่อไปกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ออกมาก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเข้ามารับชมกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นิดนะคะแล้วก็นายแบบของเราพี่เบิ้ลและเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ชื่นชอบนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ